วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงยังคงติดตามนะครับการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อโทรทัศน์รักในหลวงในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตนั่นเองครับซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่ที่ภาคอีสานซึ่งน้องๆ นะครับกว่า40โรงเรียนยังคงทำกิจกรรมอย่างเข้มข้นครับกิจกรรมดีๆนี้นะครับจัดโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับและวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างคุณผู้ชมตามดิวไปชมด้านในกันเลยครับคือพักนะจ๊ะเอาป้าก็เหมือนสิป้าก็คือต้องบอกอยู่ว่าหลานใครจะแข็งปีกเพราะสื่อพักเป็นจังใดไผ่สิหูนาตาวกับบักเล่าหนึ่งไผ่สิหูว่าสิคลายน้ำแข็งปีกเนาะเก็บข้าวท้ายยายมีขายหอยยายมอยขายหมูผักผี20บาทค่ะวิพากษ์อย่างไรเปล่าเว้ยห้องไม่มีค่ะสิบแปดที่จึงได้จังแสดงของเราเอาอะไรยังนะจ้าเอาบะถั่วบะมะยงมาแล้วเศร้าอ่ะบะแตงบะเศร้าอ่ะบะทุกอย่างเศร้าอ่ะเลยค่ะบะคามโอ้ทุกอย่างเศร้าเลยนี่ไอ้ยิ่งสื่อเลยเขาสื่อที่ไม่บอกอย่างยูนิคไม่ได้ตัวหนูแน่ค่ะบะได้ของมันกับแพงสื่อที่อย่างมันกับแพงกะหูขายยังกินแล้วแค่เสียงอ่อนจังสีหมูก็ว่าสื่อมาแพงมาสื่อราคาตำเนียอย่างมีค่าอย่างมีค่าครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับนิวยังอยู่กับน้องๆ นะครับผมอีกหนึ่งโรงเรียนและกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูด้วยนะครับผมมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนนาโบวิทยาจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้มาเข้าค่ายอบรมเยาวชนเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในวันนี้นะคะก็คือว่าโรงเรียนแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่เทิดทูนในหลวงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อมาในวันนี้ก็ได้ชมภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทยนะคะจนทำให้เรามีความรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นโชคดีที่มีในหลวงแล้วก็ทำให้หนูเนี่ยยิ่งรักพระองค์ท่านยิ่งไปแล้วก็คิดว่าจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำเพื่อในหลวงค่ะแล้ววันนี้เรามาผลิตสารคดีมีแนวคิดอย่างไรครับแนวคิดที่จะทำใช่ไหมคะก็จะถ่ายทอดนะคะถึงเรื่องราวนะคะของสารคดีของเรานะคะคือสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะคะที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของเราถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าเป็นยังไงค่ะต้องติดตามเนาะครับถามคุณครูสักนิดนึงนะครับผมโครงการดีๆอย่างนี้นะครับผมพานักเรียนเยาวชนมานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะให้โอกาสนักเรียนของโรงเรียนดิฉันเนี่ยค่ะได้มาพัฒนาความรู้ทักษะเพราะว่าเราไม่เคยได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำสารคดีหรือหนังสั้นหรือสื่อที่เป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะได้รับความรู้มากมายเลยค่ะที่จะนำมาพัฒนาเป็นสื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วต่อจากนี้ไปเราจะมีการพัฒนาน้องๆ อย่างไรกันต่อบ้างครับค่ะสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการที่สั่งสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางพระราชดำรินะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้เราก็จะนำมาปรับใช้นะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ห่างไกลแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอยู่แล้วค่ะอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตค่ะเพื่ อเป็นคนดีของสังคมไทยต่อไปค่ะครับผมและนี่ครับน้องๆเยาวชนก็จะได้ศึกษาหาความรู้กันต่อแล้วก็ได้เดินตามรอยนะครับผมของพ่อหลวงของเราแล้วครับผมส่วนนี้รายการ IPM Entertain หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และ Bangkok Channel รวมถึงสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วด้วยพิมพ์ IPM Production Official เท่านั้นครับก็ชมได้ต่อ24ชั่วโมงเลยส่วนนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการกันด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและนิวและทีมข่าว
วบันเทิงยังคงนะครับเกาะติดนะครับการอบรมค่ายเยาวชนในครั้งนี้ที่ภาคใต้กันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับส่วนนี้นะครับนิวและทีมข่าวบันเทิงพร้อมกับน้องๆนะครับผมจากเยาวชนภาคอีสานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ